ถ้าจะพูดถึงเกมกระชาแล้วเนี่ยผมก็คงต้องพูดถึงเกมนี้กันนะครับเกมแล้วก็บอลตกค้างมาโทษนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่อยู่กับผมมาหลายปีแล้วผมเล่นมาเป็นปีนะฮะยังต่ำก็เกิน3ปีกว่าๆยังไม่ถึง4ปีนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยมันเพิ่งอัปเดตตู้ใหม่เข้ามามันก็คือตู้ของบอรี่นะครับเพราะมันเป็นวันของไซยาเดเขาก็เลยอัปตู้ใหม่เข้ามานะครับวันนี้ผมก็เลยจะกลับมาเปิดแค่10โลเพื่อหาเขานะครับได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้นะฮะเอาส่วนตัวของผมนะครับผมคิดว่าบอรี่ตัวเนี้ยมันเก่งแหละใช่มันเก่งเนื่องจากสแตทที่มันบวกเนี่ยมันนะมันทำให้ดูดีเยอะมากๆแล้วก็ได้ติดสกิลที่โคตรจะโกงส่วนตัวผมคิดว่ามันก็ดีอ่ะแต่นะไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ตัวละครที่ผมอยากได้อ่ะน่าจะเป็นทังมากกว่าอันนี้จริงๆนะผมคิดว่าทังอ่ะผมอยากได้ทังจริงๆเพราะมันเอาไปทำทีมไม่ให้บิดสายันได้ไงซึ่งมันดีมากแล้วก็มียูไนท์ได้อีกมียูไนท์แบบแล้วก็ตัวข้างตู้มีนี่โกคูไคโยเคนบลูกับวิจิต้าบิยอนบลูโอ้โหตัวข้างตู้แล้วก็มีบาร์ด็อกตัวลิมิตข้างตู้อีกโคตรดีโอ้โหแล้วแบบดูดิแต่ละตัวข้างตู้โคตรดีทั้งนั้นเลยอะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเลยเราก็เปิดกันเลยนะกันนะครับเริ่มกันเลยอุ้ยวิจิต้าฟิวฟิวบลูมาเนี่ยบลูเป็นวิจิโตโอเคมาว่าลางดีโอ้ตัวสุดท้ายเหรอโอ้ยหน้าตู้ตายแล้วไม่ต้องการเลยอุ๊ยร่างเมื่อกี้คือร่างก่อนที่จะเป็นโกคูร่างนี้นะครับแล้วแบบอะไรวะเนี่ยมีแค่นี้เหรอโอ้ยตายแล้วสีแดงโอ้แดงหมดเลยอะไรวะเนี่ยเอามาทำไมไม่ต้องการเลยเอามารีเวิร์สเลยก็ได้มาเอ้ยไม่ต้องกดรีเวิร์สดีกว่ากดนี่เลยได้ลืมไปว่ามันกดอันนี้ได้เลยนี่หว่าเออนี่สองเส้นทางแล้วโอเคก็ถือว่าไม่เกลือมากไม่เกลือได้ตัวหน้าตู้แล้วก็ของแถมอีก2ตัวที่ไม่ได้ใช้โอ้ยอันตีเยอะไปต้องชี้นำใช่ประมาณนี้น่าเสียลุงแน่ๆเปิดได้เมื่อกี้ลุงเลยอะไรวะเนี่ยจับลุงมาแล้ว1มีอีกมั้ยเนี่ยไอ้โกคูโกรธเอาลุงอยู่แล้วโอเคแล้วมันเป็นอะไรโอ้ช่างมันเถอะไอ้ผมเกลือแล้วว่ะอะไรวะเนี่ยทุกการเล่นเกมกระชันจะเกลือตลอดเลยแม่งเอ้ยเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ